ยเฉพาะข้าวไทยค่ะเพราะวันนี้กรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เขาตั้งเป้าส่งออกข้าวไทยปีนี้ต้องไม่ต่ำกว่า7,500,000 ตันติดตามรายละเอียดกับคุณธนัญญานาคเงินเชิญเลยค่ะกรมการค้าต่างประเทศเร่งผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตรสำคัญคาดปีนี้ไทยส่งออกข้าวได้ไม่น้อยกว่า 7.5 ล้านตันมันสำปะหลัง9ล้านตันพร้อมตั้งเป้ามูลค่าการค้าชายแดนผ่านแดนทะลุ 1.06 ล้านล้านบาทอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศรณรงค์ภูมิพิพัฒน์ระบุกรมร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยตั้งเป้าการส่งออกข้าวปี2566ไว้ที่ 7.5 ล้านตันหลังจากปี2565มีประมาณการส่งออกรวมอยู่ที่ 7.69 ล้านตันมูลค่า 3.9 พันล้านดอลลาร์เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ 7.5 ล้านตันโดยมีแผนการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อผลักดันการส่งออกข้าวให้เป็นไปตามเป้าส่วนมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังกรมได้คาดการณ์การส่งออกร่วมกับ4สมาคมได้แก่สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทยสมาคมแป้งมันสำปะหลังไทยสมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยและสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยตั้งเป้าทั้งปีไว้ที่9ล้านตันโดยในปี2565มีปริมาณการส่งออกรวม 11.18 ล้านตันโดยในปี2566มีแผนเจาะตลาดเป้าหมายได้แก่จีน EU ตุรกีนิวซีแลนด์อินเดียเกาหลีใต้ญี่ปุ่นอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และซาอุดีอาระเบียและมีกำหนดการจัดงานมันสำปะหลังโลกประมาณต้นเดือนมีนาคมนี้ปัจจัยต่อการส่งออกก็แน่นอนครับค่าเงินบาทที่มีความผันผวนอันนี้ก็เป็นคอนเซิร์นของผู้ส่งออกข้าวนะครับแล้วก็มีแผนผลักดันการส่งออกนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดประชุมไทยไรส์คอนเวนชั่นนะครับการจัดคณะผู้แทนการค้าภาครัฐเอกชนเยือนประเทศของข้าวที่สำคัญการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ข้าวไทยในตลาดต่างประเทศผ่านสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศแล้วก็ผ่านการเดินทางไปจัดนะครับงานแสดงสินค้าต่างๆด้วยอันนี้ก็เป็นการผลักดันช่วยให้ข้าวไทยนั้นเข้าสู่ตลาดโลกได้เพิ่มขึ้นคือเป็นไปตามเป้าที่กำหนดไว้นะครับปัจจัยด้านลบที่ทำให้การส่งออกเนี่ยกำหนดไว้ที่9ล้านตันหนึ่งก็คือผลผลิตลดลงจากปีที่แล้วเหตุที่ลดลงก็มาจากภูมิอากาศด้วยนะครับก็คือสภาพอากาศนั่นเองแล้วก็มาจากโรคใบด่างของมันสำปะหลังนะครับแล้วก็ภาวะภูมิอากาศของโลกนะครับที่น่าจะมีความแรงเพิ่มขึ้นส่วนการส่งออกผ่านการค้าชายแดนและผ่านแดนปี2566กรมร่วมกับภาคเอกชนตั้งเป้าไว้ที่ 1.06 ล้านล้านบาทหรือโตเพิ่ม 3% จากปี2565ซึ่งอยู่ที่ 1.02 ล้านล้านบาทโดยมีแผนผลักดันที่จะทำให้เป็นไปตามเป้าได้แก่การแก้ไขปัญหาการค้าชายแดนและผ่านแดนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนผ่านการลงพื้นที่และติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิดการจัดมหกรรมการค้าชายแดนในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านและการบูรณาการร่วมกับจังหวัดชายแดนเพื่อผลักดันการเปิดจุดผ่านแดนเพื่อการขนส่งสินค้าให้ครบทุกจุดโดยสถานการณ์เปิดปิดจุดผ่านแดนไทยและประเทศเพื่อนบ้านปัจจุบันฝั่งไทยเปิด80แห่งจากทั้งหมด97แห่งฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเปิด72แห่ง